สวัสดีค่ะแฮนด์เมดบายบุญศรีนะคะวันนี้จะทำงานประดิษฐ์งานฝีมือจากมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะอันนี้เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นตัวนี้นะจะให้ดูยังไม่สุกนะเขาบอกว่าแก้วขมิ้นแบบห่อก็ไม่รู้แล้วก็เชื่อเขาอะนะเชื่อตามเขาบอกอันนี้นะวิธีการหั่นไปอย่างนี้ไม่ต้องหั่นทั้งหมดนะหั่นไปแค่นี้ก่อนหั่นประมาณนี้หั่นเอาไปก่อนนะเราจะทำเป็นรูปใบไม้หลบกล้องนิดนึงเสร็จแล้วเรากรีดนี่เลยค่ะกะตรงกลางนะกรีดลงไปพอกรีดลงไปได้เส้นหนึ่งแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็กรีดลงไปให้มันขนานคู่กันไปนะเราต้องใช้ทิชชู่ช่วยเพราะมันมีน้ำนะมันเป็นลักษณะนี้แหละนะคะแล้วก็ทำนี้เลยเราจะทำใบไม้ใช่ไหมคะกะว่าเราจะใช้กี่เส้นนี่อย่างเงี้ยนี่กรีดลงไปเลยนะโอ้ลองระวังมือนะอย่าให้เด็กเล่นนะนี่ขนาดคนโตแล้วเนี่ยมาสองข้างเหมือนกันแล้วก็ต้องดูเส้นนี้แล้วก็มาเส้นนี้แล้วก็ให้มันตรงกันเห็นไหมคะประมาณนี้นะช่วยชู้ช่วยนะอันนี้นะก็ได้แบบนี้ป่ะเห็นทรงไหมพอจะเป็นใบไม้ไหมเราก็ทำแบบนี้เฉียงนะใช้เฉียงเอาก็นะลืมมันจะมาทิ้งตรงหน้ากล้องเฉียงๆนะกินข้าวเนื้อแบบกินข้าวเนื้อแบบเฉียงๆคือเสาะให้มันมีร่องใบอะลักษณะนี้เริ่มขึ้นร่องใบอันนี้สักหน่อยก็ได้เริ่มขึ้นลงใบสักนิดนะเป็นยังพอเป็นแล้วนะข้างนี้บ้างข้างนี้บ้างข้างนี้เอาข้างในนะมันไม่ถนัดมือเอาแบบนี้นะอย่าให้เด็กเล่นนะของพวกนี้เพราะว่ามีดว้านี่คมนะแล้วแหลมด้วยคนโตยังต้องระวังเลยแบบนี้นะเป็นไงพอเป็นแล้วนะเอาขึ้นไปนิดเดียวมันสุกแล้วนะถ้าไม่สุกก็มันก็จะไม่ค่อยมีน้ำนี่มันสุกเอาไปโชว์เป็นงานโชว์ซะเป็นหลักพอเป็นงานโชว์ปุ๊บคนก็ไม่ค่อยอยากหยิบกินนะเนาะสวยเกินกินอ่ะทีนี้ได้เรียบร้อยแล้วอย่างนี้แล้วใช่ไหมนี่เราจะเอาใบใช่ป่ะแล้วก็ปอกผ่าปกติไม่ใช่ปอกผ่าผ่าปกติปกติขออภัยผ่าไปปกตินะปึ๊บสักครู่นะทีนี้เราต้องการให้มันเป็นใบไม้ใช่ไหมเราก็ต้องทำให้มันเหมือนใบไม้ตรงไหนมันไม่โค้งเราก็ไม่เอาเบาสติกหลุดเอาละเหมือนยังพอจะเข้าเขาเป็นใบไม้นะจะคู่นะอ้าวนี่เป็นใบไม้แล้วอะไรติดปึ๊บเปิดเลอะๆหน่อยน้ำมันมีน้ำของมันอยู่แล้วก็เดี๋ยวกันเคลียร์พื้นที่สักนิดไงคะใบไม้ของเราน่ารักไหมหอมนะเนี่ยมะม่วงเนี่ยหอมกลิ่นหอมเลยแหละน่ารักใบไม้เอาไปลื่นใบไม้จากมะม่วงแก้วขมิ้นก็เรียบร้อยแล้วค่ะตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะผลงานใหม่ก็เหมือนเดิมมีทุกวันกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามนะคะ
ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ